นโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินเราไปดูกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินกับกุ้งกรอบสไปซี่มาขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวให้เทรนนี่นะฮะช่วยในการทำเตรียมเครื่องต้มยำนะครับตะไคร้นะครับคุณอยากได้แบบไหนอ่ะคุณต้องบอกนะหั่นแฉลบแฉลบนะ yes sir เออคุณเท็ดดี้ครับว่ามาครับเมนูคุณเท็ดดี้วันนี้ไม่มีซีซาร์จีจาร์ดอะไรต่อท้ายบ้างเหรอครับผมขอให้คำพูดนี้เนี่ยคนชิมแล้วพูดขึ้นมาแล้วกันครับวิธีการทำวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินนะฮะเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงตัวที่เป็นซอสต้มยำก่อนแล้วเราจะเอาตัววุ้นเส้นเนี่ยลงไปคลุกในนี้นะครับตัววุ้นเส้นจะได้ดูดน้ำต้มยำจี๊ดจ๊าดของเราเข้าไปเนี่ยจี๊ดจ๊าดละมาจนได้ครับจี๊ดจ๊าดตอนที่คุยกันน่ะก็บอกแล้วนะว่าห้ามทำต้มยำอ่ะแล้วทำไมอ่ะผิดเหรอก็กติกาคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอต้มยำเอ้าก็เราโจทย์เป็นเครื่องต้มยำให้เราเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องประกอบเครื่องประกอบเดี๋ยวเราใส่เครื่องประกอบลงไปนะครับเครื่องประกอบของเรามีน้ำพริกเผานะครับต้องขนาดนี้เลยเหรออันนี้ปรุงรสหวานนิดนึงนะฮะน้ำตาลปี๊บครับตามด้วยน้ำปลานะครับเป็นไงครับน้ำตาลหน่อยมาหวานแล้วนะใส่ต้องใส่น้ำปลาไม่ใช่น้ำตาลโอเคไม่เชียร์เนาะใส่น้ำคนจิตไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกอ่ะเอาเลยเอาตามที่ปรุงอ่ะคือเมนูเราอ่ะโอเคอ่ะปรุงคุณเท็ดดี้นี่ดื้อจริงๆนะครับขนาดคุณนานาบอกว่าให้เติมน้ำปลาแล้วยังจะไปหยิบน้ำตาลมาปรุงอีกอ่ะน้ำนมคนจืดปรุงเองดิรสชาติของตัวเองอ่ะใส่มาเดี๋ยวบอกพอน้ำพ่นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเขาบอกว่าจะบอกพออยู่ในยกมือยกมือว่าใส่มาอีกไม่นี่เป็นคนตลกมากแหละจริงๆเลยคุณเท็ดดี้ผมอยากรู้จริงๆว่ากรรมการที่ชิมจะบอกว่ายังไงเป็นไงครับตัดวุ้นเส้นหน่อยแน่คุณเท็ดดี้เนียนจริงๆนะครับหลอกให้คุณนานาตัดวุ้นเส้นแล้วตัวเองก็แอบปรุงรสเพิ่มครับใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับเอาละครับหลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราก็จะใส่พริกที่เราสับละเอียดอันนี้พักทิ้งไว้ระหว่างนี้รบกวนเทรนนี่นะฮะช่วยผสมแป้งทอดกรอบให้ก่อนนะครับมาพูดถึงเรื่องทอดๆวันนี้เราเลือกใช้แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1 กระเทียมพริกไทยตาโกกิอันนี้เราวางเบคอนลงไปที่ก้นหม้อนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะใส่ตัวสมุนไพรเครื่องประกอบนะครับที่เราเตรียมไว้อันนี้จะมีใบมะกรูดนะครับตะไคร้นะฮะข่าหั่นแว่นกระเทียมจริงๆปกติไม่ค่อยใส่กันแต่ว่าผมชอบเวลากระเทียมมันไม่ไหม้มันจะมีกลิ่นหอมโอเคจากนั้นปิดฝาแล้วก็ตั้งไฟแม่ถ้าบอกว่าปิดฝาแล้วตั้งน้ำโมนี่ฮาเลยนะครับคุณเท็ดดี้กุ้งกรอบของเท็ดดี้กรอบกรวบด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิและเรื่องทอดนะครับน้ำมันของเรานะครับจะต้องเป็นน้ำมันปาล์มครับวันนี้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะรอจนน้ำมันร้อนแล้วก็จะนำกุ้งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะชุบแป้งที่ละลายคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดอุ้ยกระจายเลยครับโอ้ยน้ำมันกระเด็นกับการทอดนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับนี่ครับกุ้งที่เราทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะโรยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดนะครับตราโกกิลงไปมันจะมีรสชาติเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆกับกุ้งกรอบของเรา
ทานกับวุ้นเส้นจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือวุ้นเส้นต้มยำบุกหม้อดินของเราแล้วครับกับเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินของคุณเท็ดดี้เป็นเมนูที่มองเผินๆอาจคิดว่ากุ้งอบวุ้นเส้นธรรมดาแต่เมื่อได้ลองชิมแล้วต้องเปลี่ยนความคิดเพราะรสชาติของวุ้นเส้นนั้นอัดแน่นไปด้วยเครื่องต้มยำที่มาพร้อมกุ้งกรอบสไปซี่ต้องมาลุ้นกันครับว่าวันนี้กรรมการจะตัดสินอย่างไรมันเหมือนลาบแต่มันไม่เคยออกรสเครื่องประกอบเท่าไหร่นะแต่ตัววันนี้เครื่องประกอบนะครับวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ทอดไส้ซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามขั้นแรกใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟแล้วเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำปีกไก่สอดไส้ใส่เนื้อกุ้งสับมันหมูสับวุ้นเส้นหั่นสั้นและเครื่องที่โขลกลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำปีกมาเลาะเอากระดูกออกจากนั้นบรรจุไส้ที่เตรียมไว้ลงในปีกไก่จนเต็มกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำปีกไก่สอดไส้ไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีระหว่างที่ย่างให้ทาซอสมะขามเป็นระยะเพื่อให้ซอสซึมเข้าเนื้อไก่และไม่ทำให้หนังไก่แห้งรอจนไก่สุกดีจัดปีกไก่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะ